ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเข้าเยี่ยมชมนะครับปราสาทหินพนมรุ้งนะครับเนาะปราสาทหินพนมรุ้งครับพี่น้องครับอันนี้ทางขึ้นพี่น้องครับทางขึ้นปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องทางนู้นทางลงอันนี้เป็นทางขึ้นครับพี่น้องครับทางขึ้นปราสาทหินพนมรุ้งนักเรียนกับหลายโรงเรียนครับมาเที่ยวมานี่มาทัศนศึกษาเยี่ยมเยี่ยมไม่ธรรมดาตอนนี้มาถึงทางขึ้นนะครับเนาะคือว่าทางดำเนินนะครับเนาะแล้วก็มีเสาเรียงเป็นว่ามีอยู่60กว่าต้นนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นทางเสด็จของพระเจ้าแผ่นดินนะครับมีเขตขันรอบเป็นเสาเรียงนะครับเนาะคล้ายๆกับเสมานะครับเนาะเป็นเขตแดนนะครับว่าทางนี้คือทางที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จนะครับหรือว่าทางดำเนินนะครับเนาะสิขึ้นไปยังนี่แหละนะครับปราสาทพนมรุ้งนะครับพี่น้องถือว่าเป็นความงดงามนะครับของสถานที่นะครับที่คนโบราณนะครับได้มาสร้างไว้นะครับศิลปะขอมนะครับเนาะในยุคพระเจ้าชัยวรมันนะครับหลายๆพระองค์นะครับที่อยู่ทางประเทศกัมพูชานะครับมาสร้างไว้นะครับตามประวัติเพิ่นว่ามาจุดที่สำคัญนะครับเดี๋ยวขึ้นไปสวยงามครับพี่น้องครับเส้นทางนี้นะครับก็มีคนเข้ามาท่องเที่ยวหลายนะครับมาทัศนศึกษากันหลายครับค่ะมีค้างคาวด้วยใช่ไหมโอ้มีค้างคาวด้วยบริเวณทั่วไปนะครับโรงตื่นนะครับพี่น้องครับอันนี้เรียกว่านะครับอันนี้ก็คือเส้นทางดำเนินนะครับที่เว้าถึงนะครับน้องพี่น้องครับแล้วก็มีเสาเรียงนะครับให้พี่น้องเขาได้เห็นเป็นระยะไปนะครับเป็นขอบเขตในการเสด็จของพระเจ้าแผ่นดินนะครับในสมัยนั้นนะครับหรือว่าเป็นนะครับเจ้าชีวิตนะครับที่พี่น้องทั้งสปปลาวเอื้อนนะครับเนาะจะว่าเป็นคนโบราณแต่สมัยยุคก่อนๆนะครับการสร้างปราสาทก็เป็นเรื่องง่ายเนาะพี่น้องครับเพราะว่าเครื่องทุนแรงบ่มีนะครับเราก็สิใช้เครื่องมือธรรมชาตินะครับในการลากดึงนะครับด้วยยกก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับหินทรายก้อนใหญ่ๆขึ้นไปแล้วก็แกะสลักอย่างสวยงามพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันนะครับเนาะท่านี้ก็จะเป็นระเบียงคดประสันนะครับเนาะเป็นรูปนะครับพญานาคหรือว่าพญานาคราชนะครับเนาะซึ่งเป็นการนะครับแพ้พังพานนะครับเนาะรอบเพื่อป้องกันนะครับองค์ปราสาทนะครับเนาะอันนี้เป็นระเบียงเป็นเอินว่าระเบียงคดพี่น้องครับระเบียงด้านหน้านะครับขึ้นไปนะครับเนาะก็จะมีนะครับระเบียงเป็นสั้นเป็นสั้นพี่น้องครับแล้วก็บันไดนี่ใส่หินศิลาแรงนะครับขั้นบันไดหินศิลาแรงนะครับขึ้นไปคนโบราณโบราณนะครับเข้าใจในการสร้างนะครับเนาะแต่ละจุดนะครับถือว่าคนธรรมดาขึ้นไปยากเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าตรงนี้ยุคสมัยก่อนถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องแล้วก็สูงสุดในการเคารพนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นๆนะครับพี่น้องเนาะดู
ูรังกะนะครับเดินทางเขาชมหลายนะครับนอกจากหลายโรงเรียนนะครับมาทัศนศึกษาเมื่อนี้ครับเราจะมีโอกาสนะครับได้ขอมานะครับกับโรงเรียนหน้าแก่ราชอำนวยนะครับเนาะเขามาเบิ่งนะครับคณะผู้เพิ่นนะครับเนาะกำลังเก็บภาพกันเดี๋ยวสิขอผ้าเขาไปเบิ่งข้างในเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้เป็นบาร์ไล่อยู่ข้างบนนี่เป็นตะเง็ดตะวาน้ำบ่ขาดสักเทียนะพี่น้องครับพอสูงสุดของยอดภูเขาแล้วพี่น้องครับตรงนี้นะครับด้านหน้านี่เพิ่นก็นะครับห้ามไว้เข้าไปนะครับก็จะเป็นไปเข้าได้อีกฝั่งนึงพี่น้องครับเข้าไปถึงนั้นนะครับเพิ่นจะมีมองห้ามเข้านะครับพี่น้องครับก็ต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปเข้าอีกมุมนึงแล้วประสาทองค์นี้เข้าไปได้พี่น้องครับเข้าไปได้ปกตินะครับเพราะว่าแข็งแรงอยู่นะครับเนาะมีจุดหนึ่งนะครับที่เพิ่นว่าให้เข้าไปเลยก็จะเป็นห้องนะครับเป็นห้องแต่ว่ามืดครับพี่น้องครับก็จะพยายามถ่ายในมุมที่แจ้งๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับก็จะมีระเบียงคดเข้าไปนะครับแต่ละจุดนะครับพี่น้องครับแล้วองค์นะครับของประสาทนะครับมีจุดนี้เพิ่นไว้เข้าไปพี่น้องครับต้องย่ามอ้อมไปเข้าอีกด้านนึงนะครับเพราะว่ามันจะพังนะครับประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะนะครับมีความงดงามหลายพี่น้องครับเบิ่งรอบโดยรอบแล้วเนี่ยครับเป็นการแกะสลักที่งดงามนะครับคนโบราณนะครับอลังการในการสร้างนะครับเนาะถือว่าใส่ภูมิปัญญาแบบคนโบราณนี่นะครับเพราะมันธรรมดาเลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีพระเทวะไร่นะครับเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเข้าไปหาสิ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสูงสุดของสถานที่อย่างนี้ก็คือศิวลึงนะครับพี่น้องครับเป็นศิวลึงนะครับอยู่ตั้งอยู่บนฐานนะครับในความเสื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็มีพระศิวะนะครับถือว่าองค์ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะครับทางออกไปอีกปราสาทองค์นึงนะครับพี่น้องครับก็จะเป็นหลายองค์นะครับซ่อนๆกันแล้วก็ยังทะลุไปหากันได้พี่น้องครับอันนี้บริเวณโดยรอบเนาะก็พยายามทายแบบข่าวๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับก็จะย่างทะลุไปนะครับเพราะว่าเวลาลงชมลงเบิ่งกับบ่ดลนะครับเนาะก็จะมีนะครับตรงนี้นะครับเนาะที่เป็นจุดสำคัญนะครับก็คือทับหลังนารายณ์ปฐมสินนะครับพี่น้องครับที่โดนขโมยไปนะครับจะเอาคืนมาได้นะครับเนาะอยู่องค์นี้แล้วพี่น้องครับทับดังนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับเนาะก็เพิ่นเอากลับมาได้แล้วนะครับเนาะก็ประดิษฐานไว้มองเก่าแล้วนะครับพี่น้องครับก็เข้าไปข้างในมองนึงเนาะนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นมองที่คนเขามาเบิ่งมาทัศนศึกษาหลายเลยนะครับเนาะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับปราสาทพนมรุ้งนะครับถ้ารู้ออกมาด้านหลังนะครับพี่น้องก็จะเป็นมองเห็นไปเป็นภูเขาสูงนะครับจุดนี้แล้วก็มองลงไปเป็นข้างล่างต่ำๆนะครับเนาะเป็นจุดจอดรถอีกมองนึงพี่น้องครับทั้งนี้นะครับเสร็จมาแล้วก็จะเห็นนะครับบรรยากาศต้นไม้ต้นไทรนะครับรวมไปถึงปราสาทที่สร้างไว้เลี้ยงรายรอบนะครับเนาะแล้วก็จะมีหุ่นปั้นนะครับเนาะเป็นการแกะสลักจากหินทรายนะครับพี่น้องครับงดงามนะครับบริเวณนี้ก็จะมีต้นลีลาวดีหรือว่าต้นจำปานะครับรอบครับอันนี้รอบบริเวณเนาะทายจากขึ้นไปนี่โอ้งามขนาดได้พี่น้องครับองค์ปราสาทงามขนาดเลยนะครับปราสาทพนมรุ้งนะครับเดี๋ยวสิพายางรอบไปฟังเท่านี้พี่น้องครับฟังอีกฟังหนึ่งนะครับเนาะด้านนี้ก็จะเป็นด้านทิศตะวันตกนะพี่น้องนะเข้ามาถือว่าอลังการนะครับเนาะอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับงดงามหลายนะครับคนโบราณเพิ่นได้เฮ็ดได้สร้างไว้ใน
เฮาได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่และความสามัคคีของคนสมัยก่อนเนี่ยบ่แม่นธรรมดาพี่น้องครับสร้างให้เฮาได้เห็นได้หลายอย่างเนาะแผงของปราสาทก็มีบูรณะไปแน่บางจุดครับพี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเก่าโบราณเลยนะครับพี่น้องครับนี่อีกมุมนึงนะครับเนาะอีกด้านนึงของฝั่งทางน่าจะเป็นทิศตะวันตกฝั่งนี้ครับฝั่งทิศตะวันตกเนาะนะครับนี่ความยิ่งใหญ่ของปราสาทครับพี่น้องครับสวยงามหลายพี่น้องก็ได้เห็นบรรยากาศรอบๆเลยเนาะนะครับสวยงามครับเสียงกาเสียงนกห้องนะครับถือว่าเป็นดงไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ครับเช้านี้ถือว่าอยู่ยอดเขาเลยพี่น้องครับมองสูงสุดของเขาเลยเขาพนมรุ้งนะครับเนาะภูเขานะครับที่มีปราสาทที่งดงามพี่น้องครับพี่น้องเขาก็จะได้เบิ่งบรรยากาศนำกันนะครับเนาะนี่การทางลุ่มย่างอ้อมนะครับองค์ปราสาทไปนะครับนอกไปด้านหน้าเลยพี่น้องครับเพราะว่านะครับบ่มีเวลาหลายเท่าใดนะครับพี่น้องก็เลยพาพี่น้องเฮาย่างรอบไปนะครับนอกไปทางลงอีกทีนึงนะครับเนาะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับมองลงไปนี่โอ้สวยงามหลายพี่น้องครับแล้วก็สูงเลยนะครับมุมจากข้างบนลงไปนี่นะครับถือว่าเป็นมุมสูงเลยนะครับเพิ่นมาสร้างไว้ที่สูงนะครับสำหรับคนโบราณเนาะนะครับยุคคอมพุ่นแหละนะครับหรือว่าคนแปดศอกพุ่นแหละนะครับมาสร้างไว้พี่น้องเป็นคนรูปร่างใหญ่สมัยตะก้อนเนาะนะครับโดยที่ภาพพี่น้องเขาลงไปแล้วครับตอนนี้เนาะนะครับเพราะว่านะครับขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับบ่มีเวลาจะไปเลาะบึงเมื่อสู่องค์ครับพี่น้องครับให้ภาพพี่น้องเขาบึงประมาณนี้แหละนะครับเนาะก็จะคงกลับลงไปแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ครับความเจริญในยุคนั้นสมัยนั้นพี่น้องครับพี่น้องให้ได้เบิ่งกันนะครับทางลงนี่ก็ถือว่าเฮ็ดได้ยอดเยี่ยมนะครับเสมอกันเรียบเลยพี่น้องครับจากที่เพิ่นใส่นะครับแรงงานแบบฝีมือนะครับใส่แรงงานคนส่วนหลายเนาะพี่น้องครับแล้วแรงงานสัตว์เนาะตามป่าประวัติเพิ่นว่าจังซั่นไม่เจ้าพระเจ้าใช้วรมันพุ่นล่ะพี่น้องครับมาสร้างไว้นี่เนาะหลายๆพระองค์นะครับปราสาทของพระมหากษัตริย์นะครับสวยงามงดงามหลายพี่น้องครับนี่ด่านทางลงเนาะถ่ายพี่น้องเฮาเบิ่งลงมาแล้วพี่น้องครับลงมาแล้วตอนนี้นะครับถ้ามองขึ้นไปก็ถือว่าอลังการครับถนนขึ้นนี่ก็อลังการมากเลยครับหลังจากลงมาจากปราสาทพนมรุ้งแล้วก็จะมีหม่องจำหน่ายสินค้านะครับพี่น้องเป็นของที่ระลึกนะครับของใส่ของสอยนะครับเสื้อผ้าหน้าแพรหลายอย่างครับพี่น้องครับของเล็กๆหน่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นหม่องจำหน่ายสินค้าที่ใหญ่พอสมควรครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงแค่นี้ครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ